ใครเลขทูบมาแล้วแฟนหวยรอคุณยายใบ้เลขแม่นงวดนี้เห็นอีกเลข2ตัวงวดที่แล้วให้เปแห่ฟังเลขยายหายอาภาพรเลขทูบมาแล้วแฟนหวยรอคุณยายใบ้เลขแม่นงวดนี้เห็นอีกเลข2ตัวหลังจากงวดที่แล้วให้เปหายอาภาพรเปิดเลขทูบงวดวันที่1ธันวาคม2566พร้อมแคปชั่นว่าเห็นไม่ทูบอะแต่ฉันอะไม่ค่อยเห็นอาภาพรนครสวรรค์อาภาหายอาภาพรนครสวรรค์สวรรค์อาภาพาหาเลขโดยแฟนๆตีเลขอาทิสาธุงวดนี้3ตัวตรงเลยนะคะพี่หายคุณยายชอบเลขอะไรคะสาธุสาธุสาธุค่ะข้างล่างเลขไรคะแม่แม่ยิ้มสวยมีความหวังกับเราแหละขอบคุณคะเป็นต้นขณะไลฟ์สดคลิปไลฟ์จุดธูปคุณแม่ของลูกทุ่งดังหรือคุณยายเลขที่แฟนๆรอคอยงวดนี้คุณยายใบ้เลขบอกเห็นตอนเช้าว่าก้าวลอยมาหยุดข้างรอยเท้าปู่ยาวมากก็5ก็เอา95ฮายบอก91หรือเปล่าซึ่งยายบอกยังเห็น80อีกด้วยฮายอาภาพรลูกสาวยังบอกด้วยว่าคุณแม่บอกเลข14-41งวดที่แล้วตัวเองไม่ยอมซื้อออกตรงๆมาแล้วพร้อมให้พรทุกคนไปตีเลขกันเอาเองนะขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนไออธิชนันเปิดตัวแฟนพระเอกแชบวรากรจัดใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดบุ๋มปนัดดาเกือบหลุดบวกเจอเหตุผลที่ผู้ชายอ้างใช้ทำร้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์ที่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพร้อมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือแดนเซอร์ของเป็กกี้ศรีธัญญาที่ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายแม่บุ๋มเป็นนางงามคิดบวกฟังเหตุผลแล้วเกือบบวกละเมื่อคืนยังดีที่คิดในใจได้ว่าเราจะไม่แก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยความรุนแรงตอนท้ายคลิปยังหันมาบอกว่าคนอื่นก็เคยอยู่ในโมเมนต์แบบผมบุ๋มก็เลยหันไปมองหน้าผู้ชายที่ยืนรอบตัวอยู่ตรงนั้นมีทั้งตำรวจที่ยามของหมู่บ้านกู้ภัยของเรานักข่าวอาชญากรรมอีก 4-5 คนยืนอยู่ตรงนั้น10กว่าคนบุ๋มหันไปถามว่าทะเลาะกับเมียแล้วต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยหรือเปล่าทุกคนใส่หน้าพร้อมกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแล้วยิ่งทำแล้วทำอีกทำกับคนเก่าแล้วมาทำกับคนใหม่ด้วยอันนี้คือเอยค่ะด้านเป็กกี้ศรีธัญญาเข้ามาคอมเมนต์อย่างเดือดว่าปลอมงมมากกบกอทำร้ายร่างกายเขามายาวนานนนมากกบกอค่ะมึงขอบคุณรูปจากไอจีบูมปานาด้าสภาจัดใหญ่วันรัฐธรรมนูญในรอบ66ปีกิจกรรมเพียบลุ้นรับรางวัลรัฐธรรมนูญฉบับแรกสภาจัดใหญ่วันรัฐธรรมนูญในรอบ66ปีกิจกรรมเพียบพร้อมเปิดรับฟังความเห็นร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่วมสนุกรับรางวัลเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1ธันวาคม2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงจัดงานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคม2566ว่าการจัดงานวันรัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ66ปีที่จัดโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและเป็นการเฉลิมฉลองระลึกถึงความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดใช้ลานประชาชนของรัฐสภาดังนั้นในวันที่10ธันวาคมทางคณะกรรมการผู้จัดงานโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาอดีตประธานรัฐสภาและพวกเราร่วมใจกันคิดชื่องานในปีนี้ว่าร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตยสู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญของเรามีเส้นทางที่ระหกระเหินล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาแต่เราจะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่เราเชื่อมั่นในกระบวนการของประชาธิปไตยและ4
ปีนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่เราร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าในช่วงเช้าจะจัดให้มีการวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งได้เชิญทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานด้วยและภายในงานจะจัดขึ้นตั้งแต่10นาฬิกาโดยบรรยากาศจะเป็นไปอย่างสบายๆมีการออกบูธต่างๆบริเวณริมถนนหน้ารัฐสภาโดยพี่น้องประชาชนจะนำของมาขายรวมทั้งมีองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิองค์กรที่เคลื่อนไหวของภาคประชาชนมาออกร้านด้วยเนื่องจากวันที่10ธันวาคมเป็นวันสิทธิมนุษยชนด้วยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้ตนจะเชิญส.ส.อดีตส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวววงการเมืองมานั่งกินขนมกินข้าวใต้ร่มไม้ที่ลานประชาชนร่วมกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งจะมีวงดนตรีเล่นทั้งวงดนตรีของสภาสามัญชนและจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานขณะเดียวกันจะมีการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์รัฐสภาโดยยกพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาบางส่วนมีทั้งวัตถุสำคัญเอกสารสำคัญและประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไปแสดงที่ลานประชาชนด้วยนอกจากนั้นจะมีบูธของคณะกรรมการที่การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่จะมารับฟังความเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับส.ส.ร.นายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าในเวลา 13 นาฬิกาจะมีการจัดเสวนาที่ชั้น B1 อาคารรัฐสภาเรื่องความสำคัญของรัฐธรรมนูญโดยนายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาเรื่องประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญโดยส.ศิวลักษณ์และมีการเสวนาเรื่องพัฒนาการของรัฐธรรมนูญโดยมีนายนรนิตเศรษฐบุตรนายโพคินพลกุลนายพงเทพเทพกาญจนานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลถือเป็นการเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเป็นครั้งแรกในช่วงเย็นจะกลับไปที่ลานประชาชนโดยจะมีการเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งได้เชิญหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมด้วยโดยขณะนี้มีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายนิกรจำนงประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการทำประชามตินายพริษวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกมธ.พัฒนาการเมืองนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนจากไอลอซึ่งกำลังรอการตอบรับจากตัวแทนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองอื่นๆนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าหลังจากการเสวนาจะเป็นเทศกาลรื่นเริงโดยไร้แอลกอฮอล์โดยสามารถเอาเก้าอี้สนามมานั่งเอาเสือมาปูเอากีตาร์มาร้องเพลงได้และใครอยากแสดงออกทางการเมืองก็สามารถทำได้ในกรอบที่สงบสันติดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมงานนี้เพราะตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมาเราไม่มีการจัดงานในลักษณะนี้เลยถ้าเราทำให้วันรัฐธรรมนูญสำคัญขึ้นก็ถือว่าเป็นกระบวนการก้าวย่างสำคัญของประชาธิปไตยและทำให้รัฐสภาเป็นลานของประชาชนจริงๆในวันรัฐธรรมนูญมาฉลองร่วมกันต่อให้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่พวกเราควรจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ที่สุดนายปฏิพัฒน์กล่าวด้วยว่าภายในงานจะให้ประชาชนเช็คอินและรับถุงผ้าของรัฐสภามีจำนวน500ใบและมีการร่วมสนุกบนเวทีเสวนาโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีอายุเพียงแค่6เดือนก่อนที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคมจำนวน100เล่มมาแจกให้ประชาชนด้วยซึ่งถือว่าเป็นของหายาก
้